ในครั้งนะครับของรายการเวบินาร์ของโครงการ US Sport Camp Asia นะครับโดยบริษัทDNC College Recruit นะครับผมโค้ชตั้มนะครับซึ่งดูแลโครงการของฟุตบอลนะครับของโครงการ US Sport Camp Asia ซึ่งเป็นที่ปรึกษาเรื่องการรับทุนไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็เข้าพาร์ทที่4นะครับของเรื่อง e-sport แล้วครับก็คือเราจะมาอยู่ในช่วงของโหมดการแข่งขันแล้วครับก็วันนี้นะครับสวัสดีครับคุณไอซ์ครับครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีไอซ์สวัสดีครับน้องไอซ์แล้วก็มีน้องพีเข้ามาร่วมรายการกับเราด้วยสวัสดีครับน้องพีครับไม่ทราบว่าเปิดไมค์แล้วครับโอเคครับผมสวัสดีครับก็เรียกได้ว่าเราคุยกันมาเป็น3สัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของ e-sport เป็นขั้นตอนมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเข้าสู่โหมดของการจัดการแข่งขันแล้วครับคนไอก็ลองอธิบายนะครับว่าในการแข่งขันของ e-sport เนี่ยมันรูปแบบหรือขั้นตอนการแข่งขันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะพูดให้น้องๆฝากคนไอด้วยนะครับครับผมก็จะอธิบายอย่างนี้ฮะว่าการที่เราจะจัดการแข่งขันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นประเภทออนไซต์ก็คือจะมีการจัดเลือกสถานที่แล้วก็ดูว่าผู้จัดเนี่ยต้องการอะไรก็คืออยากจะเข้ามาจัดตรงไหนไม่ว่าจะเป็นฮอลล์หรือลานประชุมหรือที่กลางแจ้งใดๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะทำการเข้าไปติดต่อสถานที่ต่างๆก็เริ่มเป็นการจัดการแข่งขันดูว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยผู้จัดเนี่ยต้องการคือแข่งเกมอะไรแข่งวันไหนเวลาไหนครับเราก็จะทำการซึ่งคนไหนครับคือเกมที่นิยมในประเทศไทยที่จัดกันนะครับมีเกมไหนบ้างครับก็จะมีArena of Valor นะครับที่รู้จักกันใน ROV ครับผมเกมDota 2ครับนะมีเกม Tekken 7ครับใช่แล้วก็ Street Fighter ครับแล้วก็เกมเป๊ปเกมที่เมื่อก่อนเราเรียกกัน Winning อะครับครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นแบบทุกปีเลยก็จะมีรายการพวกเนี้ยแข่งตลอดครับครับผมหลักๆเลยครับผมก็คือพอเราจัดไลฟ์เฟสแล้วเราก็จะต้องเตรียมการก็จะมีหาผู้ตัดสินครับผู้ดูแลพวกโค้ชพวกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีทีมจัดอย่างวันนี้ผมก็เอาน้องพีมาคุยเพราะว่าน้องพีเนี่ยเป็นคนดูแลเรื่องเบื้องหลังนักภาคการให้เสียงภาคอะไรอย่างเงี้ยฮะต่างๆแล้วก็จะเป็นสุดท้ายก็คือพวกกลุ่มคนที่คอยประสานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรเนี่ยฮะหลักๆของสมาคมจะเป็น4คนกลุ่มนี้ครับแล้วเราก็จะทำโอเคผมถ้าผมอยากจะเข้าร่วมการแข่งขันมีการแบ่งแยกประเภทยังไงบ้างครับก็ตอนนี้หลักๆก็จะเป็นแค่อายุเกิน15ปีขึ้นไปเป็นรุ่นเขาเรียกเรารุ่นเยาวชนใช่รุ่นยันโตเลยหรือก็ประมาณม .3 ใช่ฮะแต่ว่าถ้าต่ำกว่านั้นก็คือจะต้องมีผู้ปกครองแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะตั้งเกณฑ์ไว้ที่15บวกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือทุกคนทุกประเภททุกเขาเรียกว่าช่วงอายุเลยสามารถแข่งร่วมกันได้เป็นแบบครับไม่แบ่งรุ่นไม่แบ่งอายุอะไรอย่างเงี้ยไม่แบ่งรุ่นไม่แบ่งอายุแต่เพียงแค่ว่าแบ่งประเภทของเกมใช่ไม่แบ่งเพศไม่แบ่งรุ่นซึ่งมันจะมีกี่ประเภทครับคือประเภทเดียวผสมคู่ผสมอะไรเหมือนอันนี้แล้วแต่เลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้เกมเป็นหลักเพราะว่าบางเกมเล่นได้คนเดียวครับบางเกมเล่น2คน3คน5คนแต่ว่าเขาจะไม่แบ่งแยกเรื่องเพศแน่นอนอันนี้ครับครับก็จะเป็นชายหญิงผสมหรือว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็ผสมได้เพราะว่าเกม e-sport จะตัดความเหลื่อมล้ำเรื่องสรีระทางร่างกายกับเพศสภาพอะครับครับผมพอเริ่มเข้าสู่โหมดการทำผลสมัครเรียบร้อยแล้วเด็กน้องๆที่เข้าร่วมแล้วทีนี้มันใช้เวลาในการแข่งขันยังไงบ้างครับโดยส่วนมากจะเป็นแข่งแบบ3รอบชนะ2ใน3ครับในรอบช่วงต้นๆนะแรกๆแล้วก็จะมีพอหลังจากที่น้องๆเขาชนะไปเรื่อยๆจนเข้าไปรอบเซมิไฟนอลขึ้นไปจะเกมจะถูกแบ่งออกเป็น5ก็คือน้องๆจะต้องแข่งได้ชนะ3ใน5 3ใน5ใช่ส่วนใหญ่เกม5แมตช์ใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้คือหลักๆเลยของเกือบทุกเกมจะเป็นแบบนั้นครับครับเพราะว่าเกมแต่ละเกมน่ะมันเร็วมันจะไม่ได้แบบว่าจบแบบเฮ้ยชนะครั้งแรกปุ๊บฉันชนะเลยมันไม่ใช่ฮะ
เราต้องมีโอกาสให้กับคนที่เขาอาจจะพลาดท่าหรืออาจจะยังไม่พร้อมก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะใช้เป็นเบส3ก่อนช่วงต้นแล้วก็ช่วงลึกๆจะเป็นเบส5ครับครับผมพอเข้าใจคร่าวๆว่ามันต้องมีการแข่งขันอย่างที่บอกครับคือ1เกมเนี่ยในรอบแรกอาจจะใช้เวลาเร็วหน่อยอาจจะแพ้ชนะกันไปเลยใช่ครับมันก็จะไม่ได้ครับก็เราให้โอกาสก็คืออาจจะเป็น2ใน3 3ใน5ส่วนใหญ่เริ่ม2ใน3เลยพี่คือช่วงเริ่ม2ใน3เลยใช่มั้ยใช่ฮะคัดแล้วตั้งแต่คัดเลือกเลยก็คือ2ใน3ก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดตัดสินกันที่เกมเดียวเลยเนี่ยมันจะดูไม่แฟร์ฮะเพราะว่าบางคนก็ตื่นสนามใช่ครับหรือว่าอะไรใช่มันจะไม่เหมือนกีฬาแบบทั่วไปที่แบบว่าเฮ้ยฉันเตรียมพร้อมมาพอฉันวิ่งปึ๊บจบเลยไม่เก็บคะแนนแล้วครับแพ้แล้วก็คือแพ้เลยอย่างเงี้ยมันอีสปอร์ตจะไม่แบบนั้นครับอืมใช่เพราะว่าบางคนก็อาจจะอุปกรณ์ไม่ดีมีมันมีปัจจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์มาเกี่ยวข้องด้วยฮะเพราะฉะนั้นเราเหมือนเราต้องให้โอกาสผู้เล่นด้วยให้เขาได้ปรับตัวก่อนสักเกม2เกมอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้โอเคครับในเมื่อน้องเขาเข้าร่วมการแข่งขันแล้วเราจะดูฟอร์มอย่างที่บอกครับคือเราจะมีการคัดเลือกนักกีฬาที่เรียกว่าจะดูยังไงว่าเขาเก่งนอกเหนือจากผลการแข่งขันแล้วครับบางทีอย่างผมตกรอบแต่ว่าผมมีความสามารถแต่มันอาจจะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆทีนี้เรามีเกณฑ์การวัดระดับความสามารถยังไงบ้างครับก็หลักๆเลยนะฮะในแต่ละเกมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเทคนิคพื้นฐานครับก็คือคนเล่นเนี่ยเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าเนี่ยถ้าฉันเล่นแบบนี้นะมันก็คือถูกต้องตามลายแต่ถ้าเกิดเล่นแบบผิดพลาดขึ้นมาอย่างเงี้ยเอ้ยจังหวะเนี้ยมันเป็นจังหวะที่เราพลาดหรืออะไรเขาก็จะปรับแก้กันไปซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเบสที่เรารู้กันอยู่แล้วตอนจบเนี่ยมันเป็นเบสที่เราจะทำให้เห็นออกมาเป็นรูปของสถิติของคะแนนทำให้คนที่มองข้างหลังเนี่ยมองเห็นว่าอ๋อเออเฮ้ยเขาทำคะแนนได้นะระหว่างเกมตรงนั้นเท่านี้แต่ถ้าตัวเพลเยอร์เองอ่ะเขาจะรู้ฮะว่าสมมติว่าจังหวะเนี้ยเขาควรจะต้องเข้าจังหวะเนี้ยเขาต้องออกจังหวะนี้เขาต้องรอก่อนซึ่งคนที่เขาเล่นเกมกันเนี่ยเขาจะรู้ฮะว่าอ๋อเออจังหวะนี้นะทีมนี้ตัวละครนี้มันจะต้องทำแบบนี้คอมโบนี้อย่างเงี้ยฮะเรียกว่าเป็นเบสิกพื้นฐานของเกมจะต้องรู้แหละเริ่มต้นใช่ครับครับซึ่งตัวโปรเพลเยอร์เขาจะรู้กันเองว่าเขาพลาดหรือไม่พลาดซึ่งโค้ดที่มีฝีมือเนี่ยเขาก็จะรู้จังหวะแบบนี้เหมือนกันเขาก็จะอ่านของคู่ต่อสู้ด้วยว่าเฮ้ยจังหวะเนี้ยคู่ต่อสู้ทำอันเนี้ยได้ไม่ดีเท่าไหร่เขาก็จะถือว่าเป็นจุดอ่อนส่วนอันเนี้ยศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่เคยพลาดเลยทำมากี่ครั้ง10ครั้งก็ไม่พลาดเลยเนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นจุดว่าเราจะแก้ยังไงดีครับอันนี้เป็นหน้าที่ของโค้ดครับใช่ครับผมเรียกว่าหลังจากที่แข่งขันเสร็จแล้วเราอย่างสมมติอย่างที่ผมบอกผมเป็นสเกลของสมาคมก็จะใช้เกณฑ์อันนี้พิจารณาเลือกใช่ว่าคนคนนี้มีฝีมือเราจะมองว่าคนคนนี้เล่นได้ตรงแพทเทิร์นครับเราก็เรียกว่าเล่นแทบไม่พลาดเลยเราจะมองว่าเขาเหล่านี้เป็นคนบุคลากรที่มีความสามารถแล้วเราก็จะสามารถเอาเขาเหล่านี้มาฝึกฝนได้ครับผมเพราะบางทีเขาอาจจะไม่มีใครเขาเรียกว่าไม่มีโค้ชที่ถูกต้องไม่มีคนดูแลที่ถูกต้องเขาก็จะเล่นแบบของเขาไปตามสไตล์ของเขาใช้วิธีอาศัยว่าไปดูยูทูบเบอร์ดูเทคนิคการเล่นต่างๆในการแข่งอะไรเงี้ยแล้วก็ลอกมาจดจำแต่มันอาจจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆซึ่งตรงเนี้ยผมว่าถามน้องพีจะเข้าใจครับเพราะน้องพีก็เคยเกมอีสปอร์ตมาเหมือนกันได้ครับเดี๋ยวถ้าจะอาจจะให้น้องพีอธิบายในเชิงของเรื่องเทคนิคนิดนึงนะครับครับก็อย่างก็คือการเทคนิคนะครับตอนผมเป็นโค้ชนะครับประสบการณ์ก็คือเราจะดูว่านักกีฬาแต่ละคนนะครับเขาถนัดตำแหน่งอะไรแล้วเขาถนัดตัวอะไรครับเราจะถามก่อนเลยว่าอย่างเช่นผมเป็นโค้ชเกมอารีนาออฟเวลเออร์มาก่อนใช่ไหมครับก็จะรู้ว่าเอ๊ะเราจะถามเขาก่อนว่า5ตัวละครเนี้ยคุณถนัดไหมคุณมีตัวไหนที่ไม่ถนัดหรือเปล่าถ้าไม่ถนัดให้ไปฝึกได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยครับพอเขามาฝึกปุ๊บเราก็มาใช้ในการซ้อมใช่ไหมครับพอเราซ้อมปุ๊บเราก็จะมองครับโค้ชก็จะมองแล้วเอ้ยห้าคนนี้ห้าตัวเนี้ยที่เราให้คุณซ้อมไปคุณยังไม่ถนัดนะคุณก็ต้องไปฝึกเพิ่มมาอีกมันอยู่ที่ว่าทีมเวิร์กการมาโคครับว่าเราจะออกไปรูปแบบไหนมันจะมีการเดินเกมอาวีก็จะมีการเล่นเป็นระบบ3แบบครับก็จะมีแบบพวก3-2 4-1 2-2 อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมแล้วแต่โค้ชเขาจะ create คอม
มาว่าให้เดินทางไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าไปในแนวไหนครับครับก็เรียกว่า1ทีมก็แยกเป็นตำแหน่งไปใช่ครับใช่ไหมครับก็คืออย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างเรื่อง ROV ใช่ครับใช่ไหมครับ ROV ก็จะมี1ทีมก็จะมี5คนครับใช่ไหมครับเมดครับเลนกลางแครี่ครับเลนแอปโซดากอนครับออฟเลนครับเลนดัสเลเยอร์ครับจังเกิลครับเลนป่าครับแล้วก็สุดท้ายซัพพอร์ตครับโรมมิ่งครับถ้าในกรณีที่เมื่อกี้ที่ผมถามคนไอไปว่าในกรณีที่เราจะเลือกคนที่เด่นๆในแต่ละตำแหน่งของแต่ละทีมเนี่ยครับตรงเนี้ยมันจะมีเกมอะไรยังไงบ้างครับอย่างที่ผมบอกว่าผมอาจจะอยู่คนละทีมครับก็เราจะดูที่สกิลเพย์ครับสกิลเพย์เขาจะสามารถกดอย่างเช่นเขาเลื่อน1ต่อ1เงี้ยสกิลเพย์เขาจะมีวิธียังไงเวลาเขาเจอฝั่งตรงข้าม1ต่อ1อย่างเช่นเขามาลุม2-1เงี้ยเขาจะวิธีตัวรอดยังไงเอาตัวรอดใช่ครับผมเรียกว่าสกิลเฉพาะตำแหน่งใช่ครับผมแต่ละตำแหน่งเลยครับถ้าเขาแบบสกิลเพย์แบบว่าอุ๊ยโหคนนี้อย่างเช่นแบบมา3เงี้ยเก็บไปทั้งหมดมา3แต่เขาเก็บคนเดียว3คนนี่คือเอาเพย์คนนี้น่าสนใจแล้วเพราะเขามีสกิลเพย์ที่ดีและนิ่งด้วยครับไม่หล่นด้วยเวลาเดี๋ยวเขาโถมเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยครับครับผมครับอืมครับก็เรียกว่าดูในแต่ละทีมทีนี้ความถี่ในการจัดแข่งของสมาคมนี้มันมีความถี่ในการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับเป็นทัวร์นาเมนต์ประจำปีหรือว่ามีรายการอะไรที่นักเล่นทุกคนจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันนะครับเพื่อเป็นการทำการคัดเลือกเข้าสู่ทีมชาตินะครับปกติปีหนึ่งจะสองหนนะมีกีฬาเยาวชนแห่งชาติกับกีฬาแห่งชาติอันนี้คือหลักๆเลยฮะหลักๆอันนี้คือหลักๆที่น้องๆจะต้องเข้าร่วมแข่งขันในนามใช่ของจังหวัดของจังหวัดของเพื่อที่จะเข้าไปใช่ครับนี้ไหมครับส่วนถ้าโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมันแล้วแต่เลยครับก็คือถ้าโรงเรียนเขาสะดวกกันช่วงไหนเนี่ยเขาสามารถจัดได้ตลอดฮะไม่มีปัญหาเพราะเห็นผมก็เห็นว่าในมันมีของกรมพลศึกษาเขาก็จัดไออีสปอร์ตอยู่เหมือนกันใช่ฮะคือหลักๆของสมาคมจะดูแลแค่สองกีฬาครับก็คือครับช่วงคัดเลือกเยาวชนแห่งชาติกับกีฬาแห่งชาติซึ่งก็คือปีหนึ่งก็คือจะมีหนสองหนสองรายการนี้ครับก็คือจะมี2รายการใช่ที่เหลือก็จะเป็นของสมาคมเองแล้วก็ของตัวโรงเรียนเองส่วนโรงเรียนส่วนใหญ่ก็คือเขามักจะจัดเป็นเหมือนกีฬาสีครับปีหนึ่งก็หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละโรงเรียนใช่เพื่อที่เขาจะดูว่าใครเป็นเดอะเบสไม้หนึ่งของเขาเพื่อที่พอเวลาจัดการแข่งระหว่างโรงเรียนเนี่ยหรือตัวแทนจังหวัดเขาก็จะดึงพวกนี้มาใช่แต่ที่เหลือคือเขาก็แข่งกันแบบอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเขาก็แข่งกันภายในครับอันนี้เราไม่ไปยุ่งแล้วก็เรื่องของเราใช่ก็เรียกว่าจะไปแข่งทัวร์นาเมนต์ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณแต่เพียงว่าเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเข้าสู่เป็นทีมชาติเนี่ยทางสมาคมก็จะไปจะเข้าไปใช่จะเข้าไปบอกดูแลครับผมจะเป็นคนที่เอาทุกโรงเรียนเนี่ยมาคัดกันครับครับผมเรียกว่าทีนี้อยากจะฝากถึงน้องๆที่เข้าร่วมครับว่าการฝึกสกิลในแต่ละเรียกว่าอะไรในแต่ละเกมมันจะต้องยังไงบ้างครับน้องพีครับช่วยอธิบายน้องๆบางทีคือด้วยอาจจะเป็นรุ่นผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมมากแต่ทีนี้มันก็มีในน้องๆในเจเนเรชันเนี้ยที่สนใจที่จะเรียกว่าเข้าฝึกอย่างถูกวิธีเล่นครับผมก็แนะนำเทคนิคนิดนึงครับเทคนิคนะครับก็คือถ้าเราอยากเก่งใช่ไหมครับเราก็ต้องฝึกฝนฝึกซ้อมใช่ไหมครับไปเรื่อยๆแล้วเอาสิ่งที่แบบว่าเราผิดพลาดนะครับอย่างเช่นโค้ชเขาสั่งว่าจุดนี้เราไม่ควรเล่นนะเราก็จำแล้วไปแก้ไขอย่าทำอีกอะไรประมาณนี้ครับครับประสบพอน้องเขาได้ฝึกซ้อมมาเรียบร้อยเขาก็จะไปลงแข่งใช่ไหมครับพอลงแข่งเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีประสบการณ์ครับคือเกมโมบ้าเกมอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเรายิ่งมีประสบการณ์เยอะเราจะยิ่งแข็งแกร่งครับแล้วเราจะพัฒนาไปด้วยตัวเองครับครับเรียกว่าให้ฝึกฝนให้มีประสบการณ์มากขึ้นนะครับใช่ครับครับทีนี้สุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะให้ไอ้ฝากในเรื่องของการแนะนำให้น้องๆว่าเตรียมฝึกฝนแล้วนักกีฬาจะอย่างที่บอกครับเราพูดกันมาถึง3เอพิโซดแล้วว่าการเตรียมตัวการที่จะเข้าร่วมเล่นเกมอย่างถูกต้องโดยการฝึกฝนอย่างถูกวิธีจากสมาคม
จากสมาคมอีสปอร์ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับไอ้ลองพูดในภาพรวมนิดนึงครับจะได้ฝากน้องๆเลยคือต้องบอกน้องๆเลยนะฮะว่าการที่น้องๆจะมาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมส่วนหนึ่งของวงการอีสปอร์ตเนี่ยอันดับแรกการเรียนน้องๆต้องสำคัญนะครับเพราะว่าในทุกภาคีของชมรมอีสปอร์ตกับสมาคมอีสปอร์ตเนี่ยทุกคนลงความเห็นแล้วว่าน้องๆจะต้องไม่มีการติดรอไม่มีการติดมสไม่มีการติดศูนย์อันนี้คือเกณฑ์ขั้นต่ำนะฮะแต่บางโรงเรียนก็อาจจะต้องมีเกณฑ์เฉลี่ยที่มากกว่า 2.6 ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนสำคัญนะครับอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันเล่นเกมเก่งแล้วฉันจะไม่เรียนก็ได้ฉันจะโดดเรียนก็ได้ไม่จริงนะครับเกมเป็นแค่เทคโนโลยีส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆเนี่ยมีความเพลิดเพลินที่จะมีกิจกรรมเขาเรียกว่าเหมือนกิจกรรมเสริมมันคือกีฬาครับมันคือสิ่งที่ทำให้น้องๆเนี่ยมีกิจกรรมในยามว่างเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าน้องต้องว่างนะครับน้องถึงจะมาเล่นไม่ใช่ว่าน้องเอาเวลาทั้งหมดของน้องเนี่ยไปทุ่มกับการเล่นเกมอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับซึ่งน้องๆ นักกีฬาต่อให้น้องเล่นเก่งก็ตามเนี่ยก็จะไม่ถือว่าเป็นนักกีฬานะครับน้องก็จะเป็นแค่เด็กติดเกมใช่เพราะฉะนั้นอันนี้พี่ต้องฝากก่อนเลยกับน้องๆทุกคนเลยว่าการเรียนสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ตัวเองติดศูนย์ติดรอติดมสหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าไม่งั้นน้องจะไม่สามารถผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้วเข้ามาอยู่ในวงการอีสปอร์ตได้นะครับเหมือนนักกีฬาอื่นๆนักกีฬาอื่นเขาก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แต่ละระดับถ้าน้องๆไม่ใช่ว่าน้องๆต้องเรียนดีแต่ว่าน้องๆจำเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบครับเพราะว่านักกีฬาทุกคนทุกแขนงคุณจะต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมครับเป็นอันดับแรกพื้นฐานครับผมหรือต่อให้ตอนเป็นโปรเพลเยอร์แล้วก็ตามถ้าน้องมีพฤติกรรมที่ล่อแหลมหรือพฤติกรรมที่ไม่สามารถเป็นแบบอย่างต่อสังคมได้ก็จะไม่ได้รับคัดเลือกเหมือนกันนะครับต่อให้มีฝีมือที่ดีก็ตามซึ่งอันนี้ทุกกีฬาจะเป็นเหมือนกันหมดฮะต่อให้เขาเล่นเก่งมากจริงๆทุกคนยอมรับในฝีมือแต่ว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่สามารถเป็นแบบอย่างซึ่งทางสมาคมเองหรืออะไรเองเขาก็จะไม่รับเลือกเขาก็จะไปเลือกคนที่2หรือ3ที่เป็นไม้รองมากกว่าครับที่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าใช่ครับอันนี้ต้องฝากเลยครับเรียกว่าน้องๆต้องมีความรับผิดชอบแบ่งแยกเวลาให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือการที่เราจะเป็นนักกีฬาแล้วก็ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศนะครับในเรื่องของการรับใช้ทีมชาติเนี่ยก็จะต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ความตุ้มเทอะไรมากกว่าคนอื่นนะครับรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นเห็นได้นะครับก็เรียกได้ว่าวงการ e-sport นะครับเป็นวงการที่น่าสนใจในเรียกว่าในยุคนี้เลยนะครับก็น้องๆที่อยู่ในโครงการของเรานะครับก็สามารถติดตามกิจกรรมดีๆนะครับของสมาคม e-sport จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็สมาคม e-sport แห่งประเทศไทยได้นะครับก็เรียกได้ว่ามีช่องทางนะครับที่จะต่อยอดอนาคตน้องๆได้เลยนะครับในเรื่องของเกมและเราจะเล่นเกมอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะใช้ความสามารถของเราตรงนี้นะครับไปเรียนต่อในแขนงอื่นๆอย่างที่เราพูดกันมาในเอพิโซดที่ผ่านมานะครับรวมถึงไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับด้วยทุนกีฬา e-sport ของเราด้วยนะครับซึ่งโครงการUS College Sport Camp Asia นะครับก็จะคอยสนับสนุนนะครับน้องๆที่มีความสามารถมีความรู้ควบคู่นะครับการเรียนและการเล่นกีฬาไปพร้อมกันครับก็เรียกได้ว่าวันนี้นะครับก็เรียกว่าวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับไอ้นะครับที่เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของ e-sport นะครับให้กับโครงการของเรานะครับโครงการดีๆของเราเหล่านี้นะครับที่จะเกิดขึ้นได้ก็มีผู้สนับสนุนที่เล็งเห็นคุณค่าของโครงการดีๆนะครับขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับโครงการดีๆของเรานะครับที่จะเกิดขึ้นฝากติดตามด้วยนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่อย่างที่บอกนะครับสนใจที่จะรับทุนไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะฝากโปรไฟล์นะครับในเว็บไซต์ของเราได้นะครับเพราะว่าโครงการของเราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆเนี่ยมากกว่า400คนแล้วนะครับเราดำเนินการมาเข้าปีที่9แล้วนะครับเรียกได้ว่าพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษานะครับในเรื่องของการมีโอกาสในการรับทุนกีฬานะครับเพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับยังไงฝากติดตามนะครับโครงการของเราไม่ใช่มีแค่ประเภท e-sport อย่างเดียวนะครับน้องๆในหลายๆประเภทกีฬานะครับก็สามารถที่จะมาฝาก
โปรไฟล์ได้นะครับกิจกรรมดีๆของเรายังมีอยู่เยอะนะครับยังไงฝากติดตามโครงการของเราด้วยนะครับวันนี้ผมน้องพีแล้วก็น้องไอซ์นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราได้คงได้พูดคุยในเรื่องของการรับทุนจาก e-sport กันอีกรอบหนึ่งนะครับคุณไอซ์ครับครับผมครับวันนี้สวัสดีมากครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ US College Sports Campasia is a program which offers opportunities to children Asia and youths with sports talent to showcase their potential to seize educational opportunity in the United States, where their sports abilities will be enhanced, as well as opening up their educational horizon. For additional details, please contact us at lineid@uscollegecampasia.com. www.uscollegeshowcaseasia.com email info@uscollegeshowcaseasia.com or call us on 063-702-1222 or 094-920-4794 and please follow our activities at Facebook US College Sports Camp Asia YouTube US College Sports Camp Thailand. Come and join the youth dream with us. US College Sports Camp Asia. Increase educational opportunities, creating athletes to international level.